มีอะไรได้ไหมไม่ได้เนี่ยผมเตือนเลยต้องเตือนเลยสวยที่ติดเขาติดไว้กรรมการจะเลือกเลือกเขาติดใช่ครับกรรมการเข้าตาเนี่ยครับต้องมีคลองมีวิถีไทยเขาเป็นไทยอะไรก็ได้แต่ให้8ภาพใช่ไหม8ภาพครับมีแปดครับมันจริงๆใช่มันไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าลืมละมองหน้าคนไปเลยค่ะ1 2 3นะฮะต่อเนื่องมาจากโครงการที่เราคิดขึ้นมาเพราะในคลองทั้ง13 14คลองเนี่ยมันเต็มไปด้วยสวะเต็มไปด้วยขยะนะฮะเต็มไปด้วยหญ้าที่ขึ้นในคลองเต็มไปหมดเพราะนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าไอ้โครงการคลองสวยน้ำใสน้ำใสวิธีไทยต้องกลับมาเนี่ยมันต้องเป็นให้ได้เป็นไปให้ได้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแต่พอเมื่อเราทำไปแล้วนะในช่วง10เดือนเนี่ยนะเราทำตอนนี้คลองทุกคลองไม่มีขยะไม่มีสวะนะครับแล้วน้ำก็ใสแล้วพี่น้องประชาชนตอนนี้เข้าไปในคลองเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการเอามาเอายอมายกมีการตกปลามีการทอดแหกันอันนี้วิถีชีวิตไทยเดิมๆกลับมาแล้วนะทำให้ทีมงานเนี่ยนะทีมผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเขาก็คิดอย่างว่าในเมื่อโครงการเราสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีงานประกวดภาพถ่ายเราก็ตั้งงบประมาณไว้จะเป็นรางวัลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนส่งประกวดภาพถ่ายนะแต่ภาพถ่ายต้องมีขนาดเท่าไหร่นะแล้วต้องเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราด้วยว่าคลองสวยน้ำใสวิถีไทยต้องกลับมาครับวันนี้ก็มีพี่น้องสนใจมาเยอะแล้วพอผมเองขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าชื่นชมน่าดีใจอ่ะนะครับที่ว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะโดยเฉพาะการถ่ายภาพนั้นเราก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตัดสินนะด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่าเราเห็นแต่ละภาพอย่างเงี้ยเขาไปตั้งใจที่จะจับภาพกันขึ้นมาว่าอันเนี้ยคลองใสอะไรเงี้ยลักษณะเนี้ยอันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับที่เขาถ่ายมาโดยเขาเอาวิถีไทยเงี้ยเขาก็มีการเอาหาปลานะครับนะหลายอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแม้แต่ริมคลองนะพอน้ำใสไม่มีสระไม่มีขยะแล้วเนี่ยไม่ก็น่าอยู่นะผมว่าโครงการนี้คงต้องเกิดขึ้นอีกนะครับเกิดขึ้นอีกแต่จะพยายามตั้งระวันให้สูงขึ้นคือภาพต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นการสื่อให้เห็นภาพโดยรวมของจังหวัดปทุมธานีนะครับว่ามันมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่นอกจากที่มีความหลากหลายแล้วเนี่ยโดยสภาพของธรรมชาติเนี่ยครับตัวคลองที่ใสและน้ำที่สวยเนี่ยก็จะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมในการท่องเที่ยวทางน้ำอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคลองเราสวยเนี่ยทุกที่อย่างถ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้ทำให้คลองทุกคลองมีความสะอาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางด้านของการพายเรือแค่ยักษ์หรือว่าการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมน้ำริมคลองเนี่ยเราสามารถทำได้ตลอดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งซึ่งมันเป็นสภาพธรรมชาติที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีครับการที่ทางท่านนายกอบจมีแนวคิดนะคะที่จะส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาคลองสวยน้ำใสนะคะคือจากที่เราพัฒนาคลองที่มีทั้งผักตบชวามีทั้ง
ความเน่าเสียของแม่น้ำของคลองนะคะในคลองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองรังสิตคลองเปรมประชากรคลองหลักๆของในจังหวัดปทุมธานีก็มองว่ามันจะสืบเนื่องไปถึงความสะอาดที่เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเราเห็นภาพวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏออกมาที่เรามาเป็นคณะกรรมการด้วยมาให้คะแนนด้วยเนี่ยก็มองว่าถ้าคลองบ้านเราสะอาดนะคะแล้วก็ร้านอาหารหรือว่าการประกอบอาชีพในริมคลองก็จะกลับขึ้นมาค่ะซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ทางอบจ.เนี่ยก็คิดว่าจะจัดเป็นนิทรรศการต่อไปนะคะโดยการอาจจะประสานพื้นที่ห้างสรรพสินค้านะคะจัดนิทรรศการโชว์ภาพถ่ายต่างๆเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงคลองและความสวยงามของคลองหลังจากที่เราได้ดำเนินการแล้วค่ะซึ่งการดำเนินการจัดการประกวดโครงการนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเราคิดว่าจะมีการจัดเป็นครั้งที่สองก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมตัวถ่ายภาพซึ่งคอนเซปต์เราก็จะประกาศต่อไปว่าจะเป็นคอนเซปต์ไหนจะยังคงคอนเซปต์เดิมไหมคลองสวยน้ำใสแต่ยังไงแล้วเราจะต้องเน้นคลองค่ะเพราะว่าเราได้ทำการปรับปรุงคลองให้สวยงามแล้วเราก็อยากให้พี่น้องได้เห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะ